็เหนื่อยแล้วลูกทำงานอ่ะอันนี้ค่ะน้ำขอบใจนะลูกค่ะหนูกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะข้าววันนี้มาเช้าจังนะลูกค่ะนี่หนูมีข้าวต้มมัดมาฝากด้วยขอบใจมากนะหนูหนูนี่เป็นเด็กดีมากเลยนะพ่อแม่คงภูมิใจน่าดูนะที่มีลูกน่ารักแบบนี้แม่ก็ภูมิใจค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าพ่อจะภูมิใจในตัวหนูหรือเปล่าทำไมล่ะลูกก็หนูไม่รู้ว่าเขาว่าพ่อหนูเป็นใครหนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อเลยขอโทษด้วยนะลูกลุงไม่รู้จริงๆว่าหนูเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะหนูทำใจได้แล้วล่ะค่ะกินข้าวต้มมัดเลยไหมคะเดี๋ยวหนูแกะให้ได้จ้ะข้าวต้มมัดอร่อยมากเลยหนูซื้อมาจากไหนหรออ๋อแม่หนูทำเองค่ะเอาสูตรมาจากยายทีมันคงเป็นสูตรพิเศษมากเลยเนาะรสชาติไม่เหมือนที่อื่นเลยอ๋อค่ะก็เป็นสูตรของบ้านเราเองอะค่ะก็เอากะทิมาผสมกับข้าวเหนียวให้เท่าๆกันใส่กล้วยน้ำว้าให้ที่มันแบบสุกงอมจัดอะค่ะมันก็เลยจะออกรสชาติเป็นเค็มๆนิดๆมันๆหน่อยๆแล้วก็หวานไม่เหมือนใครค่ะอ๋อมีหน้าล่ะหนูคิดสูตรเองเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นสูตรจากบรรพบุรุษอีกทีแม่เล่าว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอยู่ที่อยุธยาอยู่ที่เกาะเกิดอำเภอบางปะอินก็ย้ายมาที่อุทัยตอนที่แม่มีเรื่องไม่สบายใจอะค่ะพอมาอยู่ที่นี่แม่ก็สบายใจขึ้นแล้วก็แม่เหงาก็เลยทำข้าวต้มมัดทำขนมอะไรเงี้ยค่ะแจกคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเออแม่หนูเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดนิสัยแบบมีน้ำใจการให้มาจากแม่ใช่แล้วล่ะแม่หนูอ่ะคงมีน้ำใจกับทุกคนเลยเนาะอ๋อหนูรู้จักแม่หนูด้วยเหรอคะหนูจะมารู้จักได้ไงล่ะแม่หนูเป็นคนดีซะขนาดนี้หนูใส่แล้วเดี๋ยวไปเรียนก่อนนะคะตัวดีนะลูกเราเป็นพ่อลูกกันค่ะเป็นยังไงบ้างอ้าวหนูเป็นคนช่วยลุงไว้เหรอค่ะหนูเป็นคนช่วยพ่อไว้เองอ้าวหนูรู้แล้วเหรอเพราะพ่อเป็นพ่อของลูกรู้ค่ะพ่อขอโทษนะที่ไม่ได้บอกลูกพ่อกลัวว่าลูกจะอายที่มีพ่อเป็นคนกวาดขยะหนูไม่อายหรอกค่ะที่มีพ่อเป็นคนกวาดขยะแต่หนูอายที่ไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นเขามากกว่าต่อไปนี้พ่อจะเป็นคนดูแลลูกเอง